口はありません。みんなは俺が守る。風の赴くままに。風、雲、ここにいてよ。ここより灼熱の時見切りました。สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อปนะครับในวันนี้ผมจะมาพูดถึงโมนาตัวละคร5ดาวที่ปัจจุบันเชื่อว่าน่าจะมีคุณผู้ชมไม่น้อยเลยนะครับที่อยากได้ตัวละครนี้และก็น่าจะยังมีเพื่อนหลายๆคนนะครับที่คิดว่าตัวละครนี้ไม่เก่งหรือมีโมนาอยู่แล้วแต่ก็ไม่ปั้นใช้งานนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าเรื่องไหนบ้างที่คุณผู้ชมอาจเข้าใจผิดเกี่ยวกับโมนาเปิดกาชาและลุนเลดได้มายังไงก็คุ้มนะครับก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับกับ Overtop Up รับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยรับปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนนะครับตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นมาฝากสำหรับชาวเกนชิมแพ็คด้วยนะครับโปรโมชั่นแรกเติมแบบ ID Pass จะเติมเพชรเติมไบเดนพาสหรือรายวันได้หมดเลยนะครับราคาถูกมากๆและโปรโมชั่นที่2นะครับใช้ UD ในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนสนใจก็สามารถทักไปสอบถามได้ที่เพจ Overtop Up เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเรื่องแรกนะครับเรื่องวุฒิให้โมนาใช้ผิดนะครับอย่างที่ได้เคยบอกไปแล้วในหลายๆคลิปนะครับว่าโมนาสามารถนําไปเล่นได้มากกว่า1ตําแหน่งนะครับดังนั้นจึงต้องเลือกอาวุธให้เหมาะกับตําแหน่งที่เรานําโมนาไปเล่นนะครับอย่างสายเบิร์ดดาเมจอาวุธที่น่าใช้ก็จะมีซิลเวต5ดาวอย่างลอสเพลเยอร์หรือสกายวาร์ดแอลาสนะครับส่วนซิลเวต4ดาวก็อย่างเดอะวิสิตเป็นต้นนะครับแต่เดอะวิสิตเราอาจจะต้องลุ้นนะครับว่าเวลาที่เราสลับมาเล่นโมนาเราจะได้บัฟอะไรนะครับเลขตําแหน่งสายซัพพอร์ตสําหรับสายนี้อาวุธที่น่าใช้ก็จะมีซิลเวต4ดาวอย่างฟาวเนียสโคเด็กหรือเทลลิงเทลออฟดราก้อนเยอะนะครับแล้วก็แถมเสือเวทสีดาวอย่างโปรโตไทป์เอมเบอร์ไว้ละกันนะครับสำหรับคนที่จัดทีมเล่นโมนาและไม่มีฮิลเลอร์ในทีมเรื่องที่2นะครับไม่เข้าใจวิธีการใช้ไม้ตายของโมนาสำหรับไม้ตายของโมนาถือว่าเป็นอะไรที่โกงมากๆในเกมตอนนี้นะครับเพราะในปัจจุบันก็ยังไม่มีตัวละครไหนที่ทําได้แบบโมนาในเรื่องของไม้ตายจริงๆต้องบอกว่ามันใช้งานไม่ยากขนาดนั้นนะครับเพียงแต่เราต้องมีการลำดับการใช้งานสกิลต่างๆเพิ่มเข้ามาในการเล่นเท่านั้นเองซึ่งในตัวอย่างผมจะยกมา2ทีมแล้วกันนะครับทีมแรกคือโมนาสายเบิร์ดดาเมจและอีกทีมเป็นโมนาสายซัพพอร์ตนะครับลำดับการใช้งานไม้ตายก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องที่3นะครับใช้เวลายืนบนสนามนานเกินไปด้วยความที่โมนาเป็นตัวละครในยัยเสือเวทตัวก็จะบางมากอยู่แล้วนะครับยังไม่รวมสกิลหรือไม้ตายของโมนาที่ถ้าพูดถึงรูปแบบการใช้งานจริงๆก็จะเน้นใช้สกิลหรือไม้ตายและสลับเล่นตัวละครอื่นนะครับหรือหากใครนะครับคิดว่าจะเอามายืนใช้ตีชิวๆอันนี้ส่วนตัวมองว่าไม่เวิร์กมากๆนะครับเพราะถ้าดูแอนิเมชันการโจมตีของโมนานะครับเวลาที่เราโจมตีต่อเนื่องโมนาจะโจมตีและถอยไปด้านหลังนะครับหรือถ้าใครนะครับคิดว่าจะเอาโมนามายืนตีจริงๆก็สามารถใส่เป็นจงหลีหรือว่าตัวโล่ตัวอื่นในทีมได้นะครับเพื่อช่วยให้โมนายืนบนสนามได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนการโจมตีปกติของโมนาเนี่ยผมขอเพิ่มเติมตรงนี้อีกเล็กน้อยละกันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าท่าโจมตีของโมนามีกี่ท่ากันแน่นะครับเพราะว่ามันจะมีในบางจังหวะการโจมตีของโมนาจะเป็นการพุ่งไปด้านหน้าแทนการถอยหลังนะครับซึ่งอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าจากที่ผมลองทำดูหลายรอบเนี่ยมันก็มีติดไม่กี่ครั้งนะครับแล้วซึ่งท่าโจมตีของโมนาท่าเนี้ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะดีมากๆนะครับแต่มันก็ติดน้อยมากๆเหมือนกันยังไงผมก็มองว่าการที่นำโมนามาเล่นเป็นเมนดีเบสแบบยาวๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเรื่องที่4ไม่รู้ว่าอาร์ติแฟกต์อะไรดีที่สุดสำหรับโมนานะครับอาร์ติแฟกต์ของโมนาส่วนตัวอยากแนะนำให้คุณผู้ชมเลือกจากตำแหน่งที่อยากนำโมนาไปเล่นและใส่ให้สอดคล้องกับอาวุธของโมนานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะนำโมนามาเล่นตำแหน่งซัพพอร์ตก็จะใส่อาวุธเป็นสื่อเวทฟาวเนสคอเด็กและอาร์ติแฟกต์เป็นสีโนเบสนาฬิกาฟื้นฟูพลังงานทูบานัทดาเมจน้ำหมวกเป็นคริสดาเมจหรืออัตตาคีนะครับทีมนี้ก็จะเน้นให้โมนาใช้ไม่ตายได้บ่อยขึ้นและถ้าผมอยากเล่นโมนาแบบหวังดาเมจสูงๆแบบซับดีพีเอสก็จะใส่เป็นสื่อเวทเดอะวิสิตและเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์เป็น2โนเบส2วันเดอร์หรือ2โนเบส2ฮาร์ดออฟดีเป็นต้นนะครับส่วนนาฬิกาก็จะเปลี่ยนจากฟื้นฟูพลังงานเป็นพลังโจมตีประมาณนี้นะครับหรือใครอยากจะใส่เป็นสีเอ็มเบรมก็ได้เช่นกันการใส่อาร์ติแฟกต์ที่เหมาะสมก็เป็นอย่างนะครับที่จำเป็นมากๆต่อการเล่นโมนานะครับ
เรื่องที่5นะครับต่อจากเรื่องเมื่อกี้เลยนะครับคือไปหาฟื้นฟูพลังงานให้โมนาอย่างเหมาะสมนะครับเรื่องนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าโมนาเป็นตัวละครที่ใช้ไม้ตายบ่อยมากๆนะครับการที่เราหาฟื้นฟูพลังงานให้กับโมนาอย่างเหมาะสมนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถปนไม้ตายของโมนาได้บ่อยยิ่งขึ้นและยิ่งเราให้โมนาปนไม้ตายได้บ่อยยิ่งขึ้นนั่นก็หมายถึงคอมโบต่างๆก็จะลื่นไหลมากยิ่งขึ้นเองนะครับอย่างโมนาที่ผู้ชมได้เห็นนะครับผมหาฟื้นฟูให้โมนาอยู่ที่240ไม่แน่ใจว่าเยอะไปหรือน้อยไปนะครับยังไงคุณผู้ชมก็สามารถนำไปปรับใช้กันได้นะครับเรื่องสุดท้ายนะครับไม่รู้จะนำโมนาไปเล่นทีมอะไรนะครับเรื่องทีมของโมนาจริงๆก็สามารถนำไปเล่นได้หลายทีมนะครับไม่ว่าจะเป็น Trident Hyper Carry Hazerเวปอลไลส ซึ่งทั้ง4ทีมไม่แนะนำไปนะครับก็อย่าลืมเปลี่ยนอาวุธและดีเฟกต์ให้เหมาะสมด้วยนะครับแต่อยากให้โฟกัสจริงๆนะครับคือด้วยความที่โมนาเป็นตัวละครที่ไม้ตายมีรูปแบบการใช้งานที่จำกัดช่วงเวลามากๆนะครับการฝึกเล่นทีมที่ถนัดบ่อยๆนะครับก็จะช่วยให้การลำดับคอมโบโมนากับตัวละครอื่นๆในทีมเลื่อนไหลมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนี่ก็คือ6เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับโมนานะครับใครที่รูเลตได้ตัวละครนี้มาคุณได้ตัวละครเก่งๆมาไว้ใช้งานแล้วนะครับอย่าลืมปั้นกันนะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดยังไงกับโมนาคุณผู้ชมมีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ดูแลสุขภาพไปนะครับ